โอเคค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครบ์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๋มก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็กดกันหรือยังเอ่ยถ้ากดแล้วไปดูคลิปไปเลยเย้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่อง Swifty ครับเมื่อชิ้นเคยนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่อยู่กันในการตะลุยเซิร์ฟเวอร์กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็มากับเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า8 of Pixelmon นะคะซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้บุ๋มเคยมาแล้วนะคะทุกคนรอบนึงแต่ว่ารอบนี้เรากลับกันมาอีกครั้งนะคะมาดูกันว่าในเซิร์ฟเวอร์นี้เขามีอะไรอัปเดตมาใหม่กันบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวเราพาทุกคนพาทัวร์หน้าสปาวกันเลยดีกว่านะคะทุกคนนี่นะคะที่ที่เราเกิดมานะคะก็จะเป็นบริเวณนี้นะคะทุกคนฝั่งด้านขวามือฝั่งนี้นะคะจะมีด็อกเตอร์อะไรเนี่ยด็อกเตอร์เฉยๆแล้วกันโอเคเป็นด็อกเตอร์ยืนอยู่ฝั่งนี้ซึ่งบุ๋มก็ไม่รู้ว่าด็อกเตอร์ทำอะไรได้นะคะก็น่าจะไว้โชว์ก่อนแล้วก็มีที่สำหรับฮิลด้วยนะคะทุกคนฝั่งนู้นเลยโอ้แล้วก็มีพวกตู้แบบว่าเก็บโปเกมอนด้วยนะนี่ซึ่งบุ๋มก็มีโปเกมอนตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะปาให้ดูนี่ดูนะคะนี่เลยตัวนี้เป็นไงนอนแบบนอนนกฮูกน่ารักมากเลยนะคะทุกคนน้องหน้าตาแบบนกฮูกแบบกลมๆอะไรอย่างเงี้ยอืมอุ๊ยใครมาต่อสู้ด้วยเนี่ยไม่เอาส่วนทางด้านฝั่งนี้นะคะทุกคนก็จะมีประตูวาร์ปไปที่ต่างๆว่าจะเป็นเนเธอร์นะคะนี่เลยเราไปให้ดูกันเลยดีกว่านี่ตอนนี้บุ๋มโผล่กันที่เนเธอร์แล้วนะคะซึ่งเนเธอร์ของเขานะคะทุกคนก็เป็นเนเธอร์ที่มากับมอสไบโอมเพนตี้นะจึงทําให้แบบโลกเนเธอร์มันน่าไปมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคเรากลับหน้าสปากันดีกว่าต่อไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับผู้เล่นใหม่นะคะทุกคนเราสามารถพิมพ์คำสั่งคิดนิวบี้นะคะเพื่อรับของผู้เล่นใหม่ได้โอเคเนี่ยบุ๋มจะลองพิมพ์เลยดีกว่านะคะไหนดูซิได้อะไรบ้างโอ้ได้พวกโปรเทคแล้วก็มีอาหารนะคะกับดอกไม้กับโปเกบอลนิดหน่อยนะคะมีอะไรอีกหรือเปล่ามีคำแนะนำนะคะแล้วก็สามารถทับคิดเพื่อรับของประจำวันได้นะคะทุกคนโอเคมาค่ะทุกคนเราไปฝั่งนี้กันบ้างดีกว่านะคะอุ้ยตรงนี้มีท็อปโดเนทด้วยนะหืมคนที่เปย์เยอะที่สุดในเซิร์ฟนะคะทางด้านฝั่งนี้จะมีอะไรกันบ้างเอ๋ยทางนี้มีอะไรคะเนี่ยเหมือนจะเป็นที่แลกเปลี่ยนนะคะเขาบอกว่าแลกเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์อ๋อเป็นที่สําหรับซื้อเฟอร์นิเจอร์นั่นเองนะคะในเซิร์ฟนี้เขามีเฟอร์นิเจอร์แบบของตกแต่งด้วยนะคือแบบเป็นระบบที่บุ๋มชอบมากๆนะคะสำหรับเซิร์ฟที่มีพวกมอดเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้แบบน่าเล่นขึ้นเยอะเลยเวลาตกแต่งบ้านนะคะทุกคนอันนี้มีอุปกรณ์ทำฟาร์มด้วยนะว้าแล้วก็มีวิธีการแลกเปลี่ยนเงินนะคะหรือว่าซื้อเงินได้ด้วยนะกดเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะมีเหรียญแบบต่างๆให้เราสามารถเลือกได้นะคะแบบว่าเลือกที่จะซื้อนะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นมันก็จะใช้เหรียญแลกซื้อไม่เหมือนกันอันนี้บุ๋มก็แลกเป็นคอปเปอร์คอยมานะคะอ่ะมาซื้อเลยดีกว่าในดูซิตอนนี้บุ๋มน่าจะซื้อเป็นอะไรสักอย่างนี่ดูก่อนเป็นโซฟาได้นะคะนี่เลยเป็นโซฟาสีแดงเลยนะซื้อได้หนึ่งนะคะตอนนี้ตังค์ไม่พอแล้ว ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการซื้อก็ง่ายมากๆเลยนะโอ้โหมีแบบให้เลือกซื้ออีกเยอะเลยนะคะมีทั้งไอเทม EVS มีทั้งแลกเปลี่ยน Habit Coin ก็มีนะโอเคไหนดูฝั่งนี้สิคะฝั่งนี้มีอะไรเนี่ยข้อแนะนำของการแลกเงินเงินที่ได้จากการกดปุ่ม E สามารถซื้อและขายคืนได้จาก NPC ตัวนี้เท่านั้นไหนกดเข้าไปดูอุ้ยอ๋อประมาณนี้ใช่ไหมวิธีการซื้อขายเงินซื้อเงินแล้วก็มี0บาทนะตอนนี้นะคะก็นั่นแหละอย่างที่เห็นเลยจนมากๆบุ่มสามารถขายโปเกบอลที่มีอยู่ได้นะคะคือ1โปเกบอลขายได้5บาทนะคะทุกคนซึ่งอย่างนี้เราก็ต้องขายไปสักหน่อยอ่ะเห็นไหมขายไป2อันบุ๋มมีเงิน10บาทนะคะทุกคนตอนนี้เป็นไงแบบวัยรุ่นเงิน10บาทแล้วก็ซื้อคอปเปอร์คอยมาเพิ่มได้อีกนะคะทุกคนนี่ซื้อกันโชว์เลยโอเคอุ๊ยฝั่งนี้มีแลกหินเมกาด้วยนะคะโอ้โหแล้วก็มีอะไรอีกไม่รู้นะคะทุกคนแบบให้แลกเยอะมากให้ขายเยอะมากแถวนี้นะคะทุกคนตรงนี้มีตลาดโลกด้วยนะคะเป็นตลาดสําหรับผู้เล่นนํามาซื้อขายของนั่นเองนะเดี๋ยวเราวิ่งกันไปต่ออีกสักนิดนึงว่าข้างหน้าเรามีอะไรตรงนี้ก็จะมีซื้อขายโปเกบอลนะคะแล้วก็จะมีแบบพวกของเกี่ยวกับโปเกมอนด้วยนะนิดๆหน่อยนะคะก็จะมีประมาณนี้เลยนะโอเคเราออกไปกันดีกว่านะคะทุกคนยังเหลือฝั่งไหนที่บุ๋มยังไม่ได้ไปอีกนะตรงนี้เซ็นเตอร์ไม่แน่ใจว่าไปหรือยังนะแต่ว่า
เดี๋ยวเราไปกันที่เซ็นเตอร์ก่อนนะคะทุกคนใช่เพราะว่าบุ๋มรู้สึกว่ายังไม่ได้ไปเลยนะวิ่งมาดูก่อนว่าเซ็นเตอร์มีอะไรเต้นๆอ่ะตรงนี้ตรงปลายเป็น PVP แล้วก็ฟาร์ม EVS นะคะทุกคนแต่ว่าขอเลี้ยวนิดนึงอ่ะตรงนี้จะเป็นที่สำหรับนั่งเล่นแล้วก็เป็นที่ใส่โปเกมอนนะคะทุกคนอ่ะพอวิ่งมีสักพักหนึ่งเจอกับพยาบาลค่ะที่จะช่วยฮิวโปเกมอนของเราให้นั่นเองนะคะทุกคนโอเคเมื่อกี้บุ๋มก็ได้กดคลิกฮิวไปหนึ่งรอบนะคะอุ๊ยดูวอลเปเปอร์เขาสวยมากเลยอะของตกแต่งเซิร์ฟนี้คือแบบคือดีทุกคนบุ๋มชอบมากเลยอะเอห้องพวกนี้คือห้องอะไรอ๋อห้องย่อยฟอสซิลนะคะซึ่งถามว่าบุ๋มมีฟอสซิลจะมาย่อยไหมก็ไม่มีนะคะทุกคนเราออกกันดีกว่าค่ะทุกคนไปข้างบนตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยมีทางขึ้นด้วยเดี๋ยวขอวิ่งขึ้นไปดูก่อนนะคะทุกคนไม่มีอะไรนะคะก็เซิร์ฟนี้นะคะเพิ่งเปิดซีซั่น2ประมาณ5วันนะคะที่บุ๋มเข้ามาอัดวันนี้นะคะทุกคนก็ในอนาคตเขาก็จะอัปเดตอะไรบางอย่างเข้ามาเพิ่มเติมอีกด้วยนะคือแบบตอนนี้อาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะว่าเพิ่งกลับมาเปิดซีซั่น2แค่5วันเท่านั้นเองโอเคอุ๊ยตอนนี้บุ๋มมาเจอกับอะไรสักอย่างนะคะน่าจะเป็นที่สำหรับสุ่มกาชาอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเราสุ่มนั้นหรือเปล่านี่ไงบุ๋มมีกุญแจสุ่มประมาณ10อันนะคะแอดมินเขาทำการแอดให้นะอันนี้ก็คือนะบุ๋มลูก CM เช่นเคย เราจะมารีวิวว่า10คีย์เนี่ยบุ๋มจะสุ่มได้อะไรนะคะทุกคนนี่เลยแล้วไม่ได้มีแบบเป็นกล่องสุ่มแบบเดียวแล้วมีหลายแบบมากนะคะรวมทั้งหมด10อันมาดูกันโหอันแรกเป็นสีฟ้านะคะได้เป็นอะไรเนี่ยนี่นะคะได้เป็นโปเกมอนมา1ตัวนะคะก็คือน้อนตัวนี่นะคะทุกคนอะไรเนี่ยพิกลี่หรืออะไรสักอย่างชื่อน้อนนะคะมาต่อกันดีกว่านะคะเป็นสเปเชียลอีกแล้วนะคะรอบนี้ได้เป็นสีม่วงลงมาค่ะเต้นๆได้เป็นโปเกมอนตัวหนึ่งมานะคะน้องชื่อฮูดฮูด HAโอเคบุ๋มเหลืออีกจำนวน8กล่องนะคะทุกคนมาดูกันว่าจะเป็นอะไรต่อไปเป็นลิกูล่าเชดนะคะกดไปเป็นสีม่วงลงมาค่ะทุกคนตะแดนได้เป็นอะไรสักอย่างนะคะทุกคน movement plate เหรอไม่รู้ทำอะไรได้นะคะอาจจะเป็นแบบที่วางแล้วมันแบบเร็วขึ้นหรือเปล่าวิ่งเร็วขึ้นอะไรอย่างงี้ไหมไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่านะมาเปิดกันต่อดีกว่านะคะเป็นลิกูล่าเหมือนกันนะคะอันต่อไปลงมาแล้วอุ้ยรอบนี้เปลี่ยนสีเป็นสีส้มยังไม่เคยได้เลยค่ะทุกคนว้าวได้เป็นเหมือนเป็นดอกไม้หรือว่าตุ๊กตาอะไรสักอย่างมานะคะต่อค่ะโหรอบนี้เป็นสีเขียวด้วยนะเฮ้ยเขาว่าสีเขียวมักจะได้ของดีนะคะนี่เลยได้ไฟสโตนมานะคะทุกคนว้าวไม่ธรรมดากันเลยนะเนี่ยไปค่ะทุกคนไปแบบรวดเร็วเลยรอบนี้เป็นสีน้ำเงินลงมานะคะจะได้เป็นอะไรเต้นๆได้อะไรก็ไม่รู้นะคะเหมือนตุ๊กตาอีกแล้วนะบุ๋มไม่รู้มันเอาไปทำอะไรได้นะใครที่รู้ก็คอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะเพราะว่าเนี่ยได้เป็นอันนี้มานะคะทุกคนเป็นตุ๊กตาตัวสีฟ้ามาเนี่ยถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะคะน่าจะเอาไว้ตกแต่งเลยเนาะหรือเปล่าไปต่อค่ะทุกคนยังเหลืออีกนะคะทุกคนมาทางนี้ได้เป็นสีม่วงนะคะมาดูว่าจะได้เป็นอะไรแตนได้เป็นเลแคนดี้5อันนะคะทุกคนต่อไปนะคะเป็นรีเจเนอรี่นะคะอู้รอบนี้ได้เป็นสีส้มลงมาเลยแฮะได้เป็นอะไรได้เป็นอะไรเนี่ยน่าจะเป็นตัวโปเกมอนตัวหนึ่งนะคะบุ๋มก็อ่านชื่อผิดเหมือนกันนะไปค่ะนี่รอบนี้เป็นสีส้มลงมานะคะทุกคนใกล้จะหมดแล้วอีกนิดเดียวค่ะทุกคนรอบนี้น่าจะเป็นตัวคาราเบตคือตัวอะไรเป็นโปเกมอนเหรอใช่ค่ะทุกคนเป็นตัวโปเกมอนอีกตัวหนึ่งนะคะสุดท้ายนะคะเป็นแฮปปี้เมย์นะคะเป็นเหมือนกล่องสุ่มประจำเดือนโอ้โหได้สีเขียวด้วยนะไหนดูได้เป็นอะไรสักอย่างนะคะทุกคนซึ่งบุ๋มเดาว่าเป็นโปเกมอนนะโอเคก็สุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับโซนสุ่มกาชานะคะก็ที่จริงอ่ะมันมีที่สุ่มให้เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนขอแค่เรามีกุญแจแล้วก็สามารถแบบเดินเปิดตรงไหนก็ได้นะคะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ตรงนี้มีอะไรด้วยเนี่ยอ๋อเป็นที่สำหรับซื้อน้ำซื้ออะไรต่างๆนะคะ
มาดูกันที่ฝั่งนี้กันบ้างดีกว่าอุ้ยเจอบ่อยบ่อยทำอะไรเนี่ยโอเคตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าเป้าหมายของฉันคือมิวเขาตามหามิวงั้นหรอแต่ว่าตอนนี้นั้นตรงนี้เป็นเหมือนฟาร์มอะไรสักอย่างซึ่งนี่บุ๋มก็ไม่แน่ใจมันเป็นฟาร์มหรือเปล่านะคะเห็นมันเป็นแบบปลูกเป็นต้นแบบเรียบเรียบร้อยเกินไปนะบางทีมากันที่ฝั่งนี้กันนิดนึงนะคะน่าจะเป็นโซนสำหรับนั่งเล่นหรือทำอะไรสักอย่างอุ้ยข้างบนเป็นเวทีด้วยอ่ะทุกคนนี่เห็นไหมเรานั่งแล้วก็มองเวทีได้อาจจะเป็นที่แบบเหมือนปราศัยอะไรอย่างงี้ป่ะหรือว่าเป็นอะไรที่ประชุมอย่างงี้หรือว่ายังไงหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าประมูลโปเกมอนอย่างนี้ได้ไหมคะทุกคนนี่บุ๋มก็มั่วไปเรื่อยนะคะทุกคนก็อย่าถือสากันนะมาโผล่กันที่ฝั่งนี้กันบ้างนะคะทุกคนเป็นที่สำหรับ PVP แล้วก็ฟาร์ม EVS นั่นเองนะก็เดินเข้ามานะคะก็มีนี่เลยพวก NPC สามารถให้เราเลือกฟาร์มได้เลยนะอย่างเช่นบุ๋มอยากจะตีกับตัวนี้นะคะแล้วก็นี่เลยส่งโปเกมอนของเราไปแล้วก็สามารถไฟท์ได้เลยทันทีนะคะทุกคนก็จะเป็นระบบประมาณนี้เลยนะคะมีพวกแอคแท็กพวก HP ด้วยนะคะทุกคนก็คือแบบมีให้ฟาร์มแบบหลากหลายมากๆเลยนะคะอย่างเช่นบุ๋มอยากจะฟาร์ม HP ใช่ไหมบุ๋มก็เลือกโปเกมอนที่มันมีชีวิตอยู่อ่ะแล้วก็โยนไปแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็ทำการต่อสู้แล้วก็จะได้ค่า HP เพิ่มขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนะอันนี้บุ๋มก็มั่วเอานะคะทุกคนก็ น่าจะเป็นประมาณนี้แหละโอเคเดินไปเดินมาสะดุดกับป้ายนี้นิดนึงนะคะทุกคน VIP Premium ราคา150บาทถาวรโอ้โหมีโซนฟาร์มพิเศษนะคะแลกของกับ MBC ถูกลงรับของรายวันโปเกมอลอาหารเซตโฮม14ที่ไม่ต้องคูลดาวน์ตอนวาร์ปเพิ่มคำสั่งทับลายแล้วก็ทับแฮดด้วยโอ้โห150บาททาวอนะทุกคนยอด VIP อ่ะใครเล่นเซิร์ฟนี้หมูว่าต้องมาตำแล้วนะคะทุกคนคือแบบแล้วคนก็เยอะมากๆด้วยนะโอเคตรงนี้เป็นอะไรไม่รู้นะคะวิ่งเข้ามาหมูก็จะเจอกับเหมือนเป็นที่สำหรับเทรดโปเกมอนหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นอ๋อเป็นโซนแบทเทิลอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมอ๋อเป็นโซน PVP ประมาณนั้นนะคะทุกคนก็มา PVP เล่นกับเพื่อนได้นะแล้วก็สามารถแบบว่าเทรดโปเกมอนกับเพื่อนได้มีที่สำหรับฮิวให้พร้อมด้วยนะอ๋อก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับโซนนี้ตอนนี้นะคะบุ๋มก็วิ่งออกมาจากหน้าสปาวสักนิดนึงนะคะก็จะมีเป็นโลกโปเกมอนให้เราจับได้ด้วยนะคือเซิร์ฟนี้นะคะเขาไม่ได้ทำเป็นแบบว่าเป็นโลกแยกกันนะก็คือแบบระหว่างโลกเอาชีวิตโลดโลกหาของโลกอะไรก็อยู่ด้วยกันหมดเลยนะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นข้อดีอีกอย่างนึงนะคะแต่นี่บุ๋มก็มาเจอโปเกมอนอะไรก็ไม่รู้นะคะก็เลยมันลองดีสักนิดนึง กับที่เราได้สุ่มมาได้ตัวนึงนะคะเป็นไงชนะด้วยนะไม่ธรรมดาโธ่โอ้โหแถวนี้เป็นที่ฟาร์มโปเกมอนชั้นดีเลยค่ะอีกอย่างนึงเราสามารถทับ RT เพื่อสุ่มพื้นที่ในการสร้างบ้านได้นะคะตัวนี้บุ๋มก็กดมาแล้วปรากฏว่ามันเจอป่าที่ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่แต่ว่าต้องรอประมาณ3นาทีนะคะรอมันคูลดาวน์ก่อนเราจะสามารถวาร์ปไปที่อื่นต่อได้นะ1 hour later โอเคค่ะทุกคนสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับบ้านของเรานี่เลยก็อุ๊ยตรงนี้ลืมทุบออกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอเอาตรงนี้ออกสักหน่อยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นบ้านอะไรก็ไม่ดูของบุ๋มนะคะทุกคนอย่าขอวางโปรเทคก่อนนิดนึงอ่ะลืมวางโอเคก็นั่นแหละค่ะทุกคนประมาณนี้ก็เป็นบ้านธรรมดาธรรมดาหลังนึงนะคะที่มาสร้างไว้ภายในเซิร์ฟนี้นะโอเคเดี๋ยวลองกลับหน้าสปาวกันดีกว่าโอเคกลับมากันที่หน้าสปาวแล้วนะคะทุกคนก็ขอฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะเป็นเซิร์ฟแนวพิกเซมอนอีกเซิร์ฟหนึ่งที่น่าเล่นมากๆเลยสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครบ์กันด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บ